ค่เพียงหลับตาเธอคงได้ยินฉันบอกว่าคิดถึงให้ถึงใจเหน่อยครับแม่มีของว่างในตู้เย็นนะแม่เตรียมไว้ให้กินซะนะลูกขอบคุณครับพอที่ชมบอกว่าฝันเห็นออนในโรงเก็บเครื่องบินเนี่ยมันไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะคะจะบอกว่าฝันเห็นอนาคตงั้นเหรอผมไม่เชื่อน่าจะเป็นอดีตมากกว่าค่ะเพราะชุดที่อยู่ในรูปเนี่ยเป็นชุดที่ออนเคยมีถ้างั้นก็อาจจะเป็นวิญญาณของไอ้ภาคมาดลใจให้วาดก็ได้เป็นไปไม่ได้ค่ะภาคยังมีชีวิตอยู่แล้วจะเป็นวิญญาณได้ยังไงออนเดี๋ยวคือภาคมันเป็นคนรักครอบครัวนะถ้ามันยังมีชีวิตอยู่มันก็ควรจะติดต่อกลับมาบ้างดิออนเชื่อว่าเขากำลังพยายามอยู่แต่ยังทำไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างเหตุผลก็คือภาคมันตายไปแล้วแล้วมันยังหาศพไม่เจอแค่นั้นเองออนเลิกหลอกตัวเองแล้วก็ยอมรับความจริงเถอะอิดรู้ไหมว่ากว่าออนจะหาเหตุผลให้ตัวเองอยากมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันยากแค่ไหนที่ออนเข้มแข็งได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าออนเชื่อว่าภาคยังอยู่ให้ออนอยู่ได้ด้วยความหวังด้วยความสบายใจบ้างนะคะพรุ่งนี้ถึงวันเกิดชงแล้วนะ23ปีเต็มแล้วนะเราแม่ขอให้ลูกแม่มีดวงตาเห็นธรรมมีความดีเป็นแสงสว่างนำทางนะลูกขอบคุณนะครับเดี๋ยวThank you.
พอของขวัญให้แฟนเหรอจ๊ะครับแม่เอ้ยไม่ใช่ครับแม่ของที่ชงพรุ่งนี้มันเกิดมันขอเข้ามาแม่ช่วยที่ชงนี่เขาชอบเครื่องบินมากเลยเหรอโอ้โหแม่เรียกว่าคลั่งไคล้เลยดีกว่าครับตอนอยู่ที่นู่นนะมันชวนผมไปดูการแสดงบินผาดโผนตั้งบ่อยน่าหวาดเสียวจะตายนี่เราเนี่ยลูกนักบินนะล้อเล่นนะครับ เพื่อนคนนี้จิตใจดีใช้ได้ลูกหัดคบคนดีๆไว้แม่ก็หายห่วง ดินแดนที่อยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์เรียกว่าหิมพานต์ด้านนี้เป็นที่อยู่อาศัยของเทพกึ่งมนุษย์ส่วนด้านโน้นนี่เป็นที่ที่ไม่มีใครอยากไปทางลงนรกตอนใช้ชีวิตอยู่เนี่ยใช้ชีวิตแบบ VIP ตอนนี้ก็เลยได้ลงนรกอเวจีก่อนใครเอาไปตามมา
ที่นี่คือชนแดนสวรรค์คนตายไม่ว่าจะชั่วหรือดีก็ต้องมาที่นี่ทำไมคุณรู้เยอะจังสรุปคุณเป็นใครกริ่งคำนี้ไหมเทวดาประจำตัวผมได้เห็นคุณเนี่ยนะตั้งแต่เกิดแล้วไม่ก่อนคุณเกิดด้วยซ้ำ23ปีก่อนเนี่ยคุณมายืนตรงนี้นี่ๆมายืนตรงนี้แล้วก็ประท้วงผมขอไปเกิดใหม่เพื่อทำภารกิจสำคัญภารกิจภารกิจอะไรผมไม่จำได้เลยผมพูดมันไม่แปลกหรอกก็ไม่มีใครเคยจำอดีตได้อยู่แล้วเอ้าแล้วถ้าผมมีภารกิจแล้วผมจะไปทำภารกิจยังไงอ่ะก็ศรัทธาในความดีไงความดีเนี่ยจะนำพาคุณให้ไปทำภารกิจที่ค้างไว้สำเร็จแต่ประเด็นสำคัญก็คือคุณต้องทำให้สำเร็จก่อนอายุ24เพราะเวลาคุณมีแค่นั้นทำไมก็เพราะอายุของภาคคุณแค่นั้นแต่พรุ่งนี้ผมจะอายุครบ23แล้วนะก็ใช่ไงคุณก็มีเวลาเหลืออีกแค่365วันเพราะว่าคุณคือพระขานุภาเวนะสทาโสทีพระวันสุเตการทำความดีต้องทำด้วยศรัทธานะโยมแล้วศรัทธาคืออะไรครับไม่มีแล้วทำความดีไม่ได้หรอครับหลวงพ่อพี่ชงหลวงพ่ออย่าพูดไม่จบเลยอย่าเพิ่งขัดโยมชนะอย่าไปห้ามลูกเลยเมื่อเขาสงสัยก็ต้องถามเมื่อถามแล้วเนี่ยไม่ได้คำตอบก็ต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเองด้วยการลงมือทำเดี๋ยววันนี้ไทยกับพังจะชวนผมไปดูที่ที่จะทำออฟฟิศนะถ้างั้นเอารถไปสิลูกเดี๋ยวแม่ปฏิบัติธรรมทั้งวันตอนกลับเดี๋ยวแม่เรียกรถกลับได้แน่นะไปเถอะโอเคครับงั้นผมไปก่อนครับขับรถไปดูThank you.
นาฬิกาเสียอีกแล้วเหรอเทวาคุณมาทำไมเนี่ยมาเตือนว่าอย่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อทำอะไรบางอย่างบางคนก็หาเจอบางคนก็หาไม่เจอหรือบางคนเนี่ยก็ไม่คิดจะหาเฮ้ยปล่อยหาคำตอบด้วยความดีนาฬิกาเรือนนี้ยังเดินแต่มันเดินช้าและมันจะไม่หยุดเดินถ้าเข็มยาวถึงเลข12อีกครั้งเก็บเบอร์ถึงเลข12แล้วทำไมอ่ะผมจะตายเหรอเทวะมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือโยมชนาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะหลวงพ่อคือมันรู้สึกเหมือนใจหายแปลกๆเหมือนกับว่าลูกจะอยู่กับเราอีกไม่นานเป็นธรรมดาของโลกนะโยมมีพบก็ต้องมีพัดพรากช้าหรือเร็วเท่านั้นนะคนเราต้องมีศรัทธาแล้วก็ความเชื่อไม่งั้นมันจะเหมือนกับคบกับแฟนทั้งที่ไม่ได้รักอ่ะเดี๋ยวเวลาใช่ปะจ้าคมจ้าครับอ่ะนู่นนู่นศาลเจ้าอยู่ทางนู้นเฮ้ยมึงอย่าหนีนะเฮ้ยอย่าหนีนะเฮ้ยทำเอาไงดีอะเอาแล้วไอ้สายมูมีกันตีนไหมไม่มีหลวงพ่อโกยวันหน้าตั้งเดียวเลยไปเถอะ
กิดเรื่องแล้วดูดิสิวินเพิร์ลไซโยพวกตีกันที่ไหนคะเนี่ยตรงแยกอโศกนี่เองอ่ะเอาดูนี่พังไอ้ก็อยู่ที่นั่นด้วยอ่ะนี่แม่มาได้ยังไงครับตำรวจปิดถนนเพื่อเคลียร์คนคงอีกนานกว่าจะได้กลับโชคดีนะที่บ้านอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวซะก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันมีห้องน้ำสองห้องนะไอใช้ห้องน้ำข้างล่างนี่ได้เลยส่วนสองหนุ่มก็ขึ้นไปข้างบนที่นี่บ้านใครเหรอคะอาออนบ้านคุณพ่ออาจ้ะคุณตาของพามไปอาบน้ำได้แล้วเดี๋ยวออกมาคุยกันไปนี่ห้องน้ำเฮ้ยมึงเจ้าบ้านก่อนเลยThank you.
ขอโทษครับขอโทษที่ผมเข้ามาโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนครับไม่เป็นไรหรอกอาจจะเข้ามาเอาเสื้อผ้าให้เปลี่ยนนี่โชคดีนะเนี่ยที่สมัยก่อนฮิตเสื้อตัวใหญ่ๆไม่งั้นคุณจะใส่กันไม่ได้เอาชุดไปให้พามกับไอ้เปียกบ้านนี้ไม่มีคนอยู่หรอไม่มีความจริงมีคนมาติดต่อซื้อเยอะเหมือนกันนะเพราะบ้านอยู่ใจกลางเมืองแต่ไม่จำเป็นก็ไม่อยากขายดีครับเก็บไว้เป็นความทรงจำดีกว่าสบายนะครับแค่เพียงหลับตาเธอคงได้ยินฉันบอกว่า